ในคลิปวิดีโอตัวนี้เป็นการปลูกหมวกสะงอกที่บ่มีหากหรือว่าตัดหากออกทุกอย่างเฮาได้เฮ็ดแบบเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดไปในภายหลังที่ผ่านมาเฮาเอาตะนางลงไปใส่แล้วก็เพื่อห้องบ่ให้น้ำมันค้างอยู่ในนั้นถังของเฮาต่างแต่ว่าเฮาได้เอาเหล็กสกรีนที่เฮาได้เฮ็ดป้องกันเฮือนบ่ให้แมงไม้เข้ามานั่นตัดให้มันน่ะถูกซ้ายกับอันน่ะถังของเฮาและก็ยึดขอบของมันอ้อมเพื่อบ่ให้เหล็กมันหันถังออกมาในเหล็กตัวนี้เฮาจะใช้ได้รีอันนําแบบอันน่ะรีไซเคิลได้เพราะว่ามันอันน่ะมันเป็นเหล็กที่บ่เข้าเคมีในเวลามักถั่วงอกมันออกมันจะทังผ่านเหล็กตัวนี้ในหู้น้อยๆของมันหันลงไปใส่แพที่เฮาห้องทั้งพื้นของเหล็กในหากมันจะไปจับอยู่ในอนันต์ในอนันต์ในผ้าที่เฮาห้องห้องทั้งลุ่มนี่ฐานที่1ที่ภรรยาของข้าพเจ้าได้เฮ็ดลงในฐานที่2ก็เริ่มมาอีกก็ได้เอาผ้าแพรใส่แล้วก็เอาแผ่นเล็กมาห้องอีกคือเก่าในการมาหมักถั่วงอกหันแม่นน่ะเฮาได้มา24ชั่วโมงแต่ว่าบ่ได้มามากเป็นครั้งที่2แบบน่ะตัวเก่าแต่ตัวนี้หลังจากที่เฮามา24ชั่วโมงเฮาจะแบ่งมาคือว่ามาเผาครึ่งเฮาได้แบ่งออกเป็น3ส่วนพอในทั้งหนึ่งอันให้ใส่ได้เพียง3ส่วนเท่านั้นเพราะว่ามันจะขึ้นมาเต็มใส่ถึงหน้าของถังเลยในเกือบจะเต็มนี่เป็นฐานที่2การหดน้ำทุกอย่างกันแบบเดียวกันกับอนาหดอนาโซทีข้าพเจ้าเฮ็ดไปคือหดตอนเช้า6โมงเช้าและก็6โมงแรงในยามหนาวถ้าหากยามร้อนก็6โมงเช้า12โมงเที่ยงและก็6โมงแรง3ครั้งต่อมื้อฐานที่3ก็จะเริ่มหักกระใสแล้วส่วนผ้านี่หั่นแม่นฐานไปซอกเอาที่สำเร็จรูปแล้วพอดีถือกันกับถังเลยนี่ก็เอาแผ่นสกรีมลงไปใส่นี่เป็นอนาถานตัวสุดท้ายถ้าเขาปลูกอยู่ประมาณเขาสังเกตได้ว่าถ้าหากเขาเปิดขึ้นมาเห็นหัวของมันหันออกจากอันมักถั่วงอกแล้วแม่นเฮาจะเอาได้ต้นมักถั่วงอกตัวนี้หั่นมันจะซื้อบ่คือแบบเฮาปลูกใส่ถังแบบตัวตะมิดที่เฮาที่ข้าพเจ้าเฮ็ดไปหั่นนี่ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วก็ปกคืนแล้วเอาผ้ามันมางวมก็เป็นการสิ้นสุดในการนานาเอาถังเอามาถั่วงอกเข้าถังในคลิปวิดีโอตัวนี้แม่นต่อของมือ4มือคืนหลังก็เฮาสิได้อธิบายเรื่องการตัดหากในการปลูกหมักถั่วงอกตัวนี้แม่นเฮาจะได้ตัดหากตัดการตัดหากแม่นเอามีดคมๆที่ปาดออกระหว่างสกรีมเล็กตัวนั้นที่หากมันได้ผ่านลงไปในผ่าดังที่ภรรยาของข้าพเจ้าได้ตัดลงนั้นต้นมักถั่วงอกมันจะยาวบ่เหมือนกันกับปันโตของข้าพเจ้าที่ปลูกโตคริปโตที่ผ่านมามันจะตุ้ยตัวนั้นแต่ตัวนี้จะยาวแต่ว่าบ่มีหาก
นี่ฐานที่หนึ่งได้ผ่านผลไปเด้งผ่าออกลงมาระวังนี่มันผ่าเล็กและก็หากมันจะติดอยู่ในอนานาอยู่ในอันผ่าตัวห้องส่วนเล็กนี่จะได้หมุนใส่กลับขึ้นมาอีกในขั้งต่อไปนี่เป็นฐานตัวที่สองที่ภรรยาของพระเจ้าได้ดึงออกมาจากทั้งปู่และก็จะได้ตัดอันหากมันออกในการปลูกของมะเขืองอกอันแบดตัดหากนี่เป็นใส่เวลาประมาณ5 มื้อก็เฮามีแต่หดน้ำเนี่ยปะปะเมียนหดน้ำแล้วปะเมียนเจ้าหามือแล้วก็แปลว่าหลังจากที่หัวมันได้แยกออกจากอันต้นมะเขืองอกแล้วก็แปลว่าเฮาก็เป็นการง่ายในการเอาไปล้างใส่น้ำนี่ฐานที่สองที่ภรรยาของพระเจ้าได้ตัดออกแต่ในทั้งหนึ่งมันมี3 ฐานแต่3 ฐานนี้มันจะขึ้นใส่เต็มฐานเลยเต็มทั้งที่เฮาเฮ็ดกันเลยมีเล็กสตรีมที่ภรรยาของพระเจ้าได้ดึงออกแยกออกจากฐานที่ห้องขึ้นถ้าท่านมีปัญหาอยากสนใจเรื่องการปลูกก็เชิญติดต่อหาข้าพเจ้าคือศึกษาเพชรชมพูเลขโทรศัพท์615-331-7247ข้าพเจ้าอยู่ที่ Nashville Tennessee ขอขอบใจและที่ท่านได้รับอันนาเบิ่งวิธีการปลูกมะเขืองอกของข้าพเจ้า